วันนี้ผมก็ทำเต็มที่ครับโอกาสมันยังอาจจะไม่ใช่ของเราครับเพราะว่าแต่ผมก็ทำเต็มที่ออกตัวไปคืออยู่ที่11ตลอดเลยครับก็พยายามค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นในแต่ละรอบจนมาถึงรอบสุดท้ายครับก็อยู่อันดับ3โดนเขาแซงในโค้งสุดท้ายครับอันดับเลยตกเป็นอันดับ4แล้วก็พวกรถก็ช่วงพอ7รอบขึ้นไปก็ล้อโชคหลังก็เริ่มสไลด์ครับล้อก็เริ่มสไลด์ก็ผมพรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมครับ